ม้าลุงสุดท้ายเลยแหละม้าลุงโอ้ยวะเกมคือม้าลุงตัวตึงเลยหรอมาเล่นม้าเล่นม้าเอ๊ะแล้วใครเขากดชิ้นขวาขนาดทองกูเฮ้ยมันวิ่งมาเอาไม่ใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าเราถือแค่หลอดทองแล้วมันจะตามเปล่าวะตามดิพี่ม้ามันยิงแค่หลอดทองแล้วสตาร์ทยังไงนี่นี่นี่สตาร์ทตรงนี้ตรงนี้เดินเข้ามาสกรรมการให้จะบอกเขาก็โดดข้ามกันหมดเลยเชื่อตอนนี้จะเข้ามาสู่ช่วงการแข่งขันวิ่งม้าเร็วดีเด่นแห่ง ISMP มาแล้วครับผมกรรมการขอเชิญโดยพี่บอสนิตริติ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 นเดี๋ยวนะเราจะแข่งพร้อมกันแบบทุกคนพร้อมกันเลยได้ได้ได้ไปเลยเหรออ้าวยังเอ้ยเดี๋ยวดิอันนี้เรียกว่าวอร์มเทสม้าเทสม้าไม่มันเหมือนแข่งรถอ่ะมันจะแบบวอร์มสนามวอร์มยางอ๋อไอ้วอร์มยางวะมาๆกินกินยาอันนี้ก่อนยามายาสปีดเหรอไอ้บ้ามันเหมือนเป็นไอ้พิตตี้ที่แบบเวลาจะแข่งรถแล้วต้องถือธงไอ้เชี่ยต้องบอกว่าเวลาขี่ม้าถ้าเล่นเป็นเฟิร์สเพอร์ซันมันสุดเดี๋ยวแย่งม้ากูเฟิร์สหรือเติร์ดเฟิร์สเพอร์ซันมันสุดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเติร์ดเพอร์ซันอ่ะมันจะดูไม่เร็วมันจะดูไม่มันไอ้คนเลือกลู่แรกมันโกงอ่ะไม่เปรียบอ่ะไอ้กายเราวิ่งกันทั้งหมด3รอบเมื่อกี้เอาเปล่าเอาไม่เราใครนับรอบอ่ะกรรมการมีอยู่3คนอ่ะนี่ไงกรรมก๋อยกรรมก๋อยพี่กี้ผมจะบอกอัตชันมีให้นั่งดูพี่กูสร้างแล้วไม่เคยมีใครใช้อะไรแม่มันไกลอ่ะไกลก็มันไม่เห็นน่ะพี่เนทอนพร้อมเมื่อไหร่เริ่มเลยมันจะมีตึ้งตึ้งตึ้งแล้วก็ออกตัวแม่มึงต้องพูดด้วยมาออกแล้วไม่ใช่โอ้ยใจโอ้ยอะไรวะงั้นเราจะขอเริ่มวิธีการเปิดการวิ่งแข่งม้าแห่ง ISMP ไอ้เหี้ยทำไมมาพูดดีนะบัดนี้โอ้ยเสียเครื่องยนต์โอ้ยไปแล้วทำไมวะอะไรอะไรวะน่ะเกิดอะไรขึ้นมุมกล้องนี่มองไม่เห็นเฮ้ยมีคนจะแซงมีคนจะแซงพยศรอบแรกอ๋อมันพยศตอนเริ่มไม่มีคนแซงวะเฮ้ยแซงได้ไงวะเอาวะป่ามันโดนใครซื้อไอ้ป้าใครจ่ายมึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้รอบ 2ไอ้นำมาด้วยไม่ได้แม่เฮ้ยดูเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยฟาวไม่ได้ไม่คนฟาวผมโดนตัดเกมผมไม่เอาไม่ที่ 2 ที่ 3ยศ2รอบติดเลยเมื่อกี้ไปที่โหลเลยที่2ว่ะที่1ตอนนี้ผมบอกแล้วเนิร์ฟมาได้แต่เนิร์ฟผมไม่ได้ว่ะเมื่อกี้ใครที่เท่าไหร่บ้างนะผมที่4ผมที่4 3 3ที่1 1ที่โหลที่2หมอที่2ลุงเบสที่3ไม่พอไม่ได้ที่โหลไอ้นุ้ยที่โหลมันโกงไม่พี่นุ้ยตกรอบเชี่ยตกอะไรกูโดนตั้มกูโดนนั่นก็เป็นจุดที่แบบคุณไม่สามารถแก้ไขได้ไงผมจุกตรงนู้นนะคุณไม่เห็นหรอไอ้ฟ้ายังแบบคุณนุ้ยครับคุณรู้ไหมครับว่าคุณทำผิดกฎการที่คุณเอาม้าของคุณนั้นไปวิ่งกลางสนามครับมึงทำให้คุณนะครับโดนทักเต็มแต่งเต็มแล้วคุณนุ้ยกูมีหลักฐานว่ากูโดนทำให้กูต้องโกงเข้าใจบ่คุณต้องไปคุยกับพิตตี้นะครับเราไม่เกี่ยวนะพิตตี้ไปเติมเบนดิ้งดูสาวเวทเลยเว้ยคุณนุ้ยครับมาแมตช์ล้างตาแม่งเมื่อกี้แม่งวิ่งเลียงกันเลยใครนอกสุดไม่รู้แต่วิ่งเลียงกันเลยไม่มันตอนออกตัวจังหวะสุดท้ายคือมันพยศสองทีเด้อไม่ใช่แค่ครั้งเดียวไม่แต่ว่า4คนแรกไม่มีใครพยศเลยแน่นอนมีแต่พี่นุ้ยเนี่ยกระจอกมาแรงกระจอกอะไรนะเมื่อกี้กูโดนทำให้ไอ้มึงเห็นไอ้เด็กเชียร์เบียร์ข้างหน้าไหมมึงเห็นไหมเห็นไหมเชียร์เบียร์เด็กเชียร์เบียร์ไทมอนครับตอนนี้ก็เอาไปเอาแล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่รอบที่2นะครับของการแข่งมาอย่างไง SMP นะครับเริ่มโอ้โหเดี๋ยวมันเริ่มมันดีกว่านะครับที่3ไอ้มามันเล็งแล้วนะไอ้เชี่ย3 2 1เริ่มได้ค่ะไป
ทุกคนมากองกันอยู่ตรงนี้อู้หูแหลกๆๆแหลกอะไรแหลกตอนลักกี้เข้าซื้อเฮ้ยเดี๋ยวลักกี้กูเห็นอะไรช่วยมาโดนมาจังวะไอ้เหี้ยบังเออไปมาโซมันแรงหมอเราลืมว่ะมาออกเลยมาออกแล้วรอพี่1มาไปอันนี้คุณกระจอกเองนะครับคุณหนูจะตอกสไตรเกอร์อันนี้ไม่ใช่แล้วมึงวางรั้วผิดอ่ะไอ้เหี้ยนายวางรั้วให้เป็นหลักไปครับกูรู้มึงจ่ายไปไปสนามกูพี่กูเป็นคนวางเหี้ยอะไรเฮ้ยเอ้ยโดนครับได้อะไรวะมันเมื่อกี้มันโดดอ่ะรอบ2เอ้ยเอาไม่จังหวะแบบเฮ้ยใครต่อยกูคือเวทรอผมด้วยไม่เฮ้ยอย่าต่อยดิทำอย่างงี้แล้วแม่งพยศเฮ้ยติดกี่รอบแล้วลืมก็3แล้วเอาแล้ว3แล้วไม่ลืมครบแล้วเอาแล้วก็เหรอเออครบแล้วแล้วเราวิ่งทำไมเราวิ่งทำไมไอ้ยาโก้ไอ้ยาอะไรวะนี่เหลือรอบแถมวะแถมเฮ้ยไอ้กายตามกูเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใครอันดับไหนมั่งงงกันหมดลุงเบส1ผม2 1 1หนูที่4เหมือนเดิมผม3เออเหี้ยติดผมไม่รู้ผมที่4ติดโซกับลุงเหี้ยเลยเนี่ยกูติดเหี้ยนี่เลยไอ้หมอดีๆ VAR ได้เปิด VAR ที่2 VAR เหรอต้องมีอีกแบตไหมเนี่ยแบตล้างตาแบตล้างตาว่ะเออก็เมื่อกี้ดีมันมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีสิ่งขวางโผล่มาเออดูลักกี้ถือเลยแบบไม่ทันตั้งตัวเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะพร้อมยังเฮ้ยอ้าวพยศรอแล้วพร้อมไซมอนหายไซมอนเอ้าเอ๊ะไม่นะพิธีกรหายหลับเหรอไอเด็กเชียร์เบียร์เอ้าเดี๋ยวไซมอนหลับเลยกรรมการกูเป็นไปไหนแล้วหลับไปน้ำลงน้ำเลยเฮ้ยใจว่ามาแล้วกลับมาแล้วมาน้ำตกใจว่าหลับขาดผมก็บอกอยู่ผมไม่ปล่อยเมลแป๊บนึงแล้วรอบนี้แข่งไม่ได้ยินเมื่อกี้แข่งกลางวันอันนี้แข่งกลางคืนที่บอกกรรมการด้วยเชียร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการแข่งขันม้ารอบสุดท้ายปะใช่รอบที่3กูดีเสียงเปิดประตูนะครับ3 2 1เริ่มได้โอ้ยมีอุปสรรคมาเพิ่มว่ะฮะมีอะไรวะโอ้ยเป็นทําไงโอ้ยอันนี้ก็อุปสรรคเลยผมไม่ได้พูดเยอะนะครับพูดเยอะแล้วมาผมวิ่งไม่ค่อยไวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้เวลาไม่พ้นเฮ้ยกระโดดไม่พ้นพลาดเวลากระโดดไม่ถึงโอ้มันนําดีๆไปแล้วโอ้โหโอ้ยมาพยศอีกแล้วโอ้โหไอ้ติดไอ้เป็นทอมตีไม่พยศตีนี่ของคนก็น่าสักคนนึงอ่ะเอ้ยลุงแมทอย่านะลุงอย่านะผมให้เลย20บาทลุงไม่เอาขอ 2,000เฮ้ยเหี้ยโอ้ยยากด้วยเฮ้ยปล่อยโกงปล่อยโกงไอ้เราเท่าไหร่แล้ววะเชี่ยผมแล้วครับเลยโคตรเออมากูแรงเฮ้ยมีอีกรอบวะไม่รู้เฮ้ยติด3รอบแล้วไม่เหรอแถมอุ้ยไม่ได้วะยากอันนี้ยากมากเลยเฮ้ยเมื่อกี้กูโดดข้ามเดียว2อันเมื่อกี้หมอโดดข้ามมาดีเลยไม่ได้มันได้เหรอขอลองดิลองดิได้ๆขอโดดได้เมื่อกี้กูโดดทีเดียวแบบข้าม2อันเออโดดข้ามแบบข้ามนี่ได้มันต้องสุดแบบโดดกูกดสุดหลอดเลยมันกับทีเดียว2อันเชี่ยนะพี่ลักกี้ทำเหมือนรู้เชี่ยมึงเจอนี่แม่กูเก่งมากเอ้ยได้อยู่ดิวแล้วแบบนี่เราขี่มาในสนามยันเช้าเลยนะอุ้ยวัดแข่งตึงเออติดแข่งไปแข่งกับลงมาแข่งกับลงมาThank you.
โย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 สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกับสตีฟคุงวันนี้อยู่กันในไหมครับ ISMP เอพิโซดที่15กันแล้วก็แบบไม่รู้ว่าจะต้องพูดอะไรยังไงกันบ้างอ่ะคือผมไม่ได้อัดอะไรอย่างนี้มานานมากแล้วทำไมผมถึงต้องมายืนตรงนี้อ่ะก็แบบก็รอกล้องรีเพย์มันไหลมาตรงนี้แหละในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีหลายๆอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากนะทั้งในเซิร์ฟแล้วก็ในตัวฐานของผมด้วยจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีปล่องนิวเคลียร์อันใหม่เนาะซึ่งผมก็สร้างมาสักพักนั่นแหละแต่ก็ดันขี้เกียจซะก่อนนี่แล้วก็นวัตกรรมอันเบสิกที่สุดบันไดตรงเนี้ยมันไม่เคยมีมาก่อนเลยแล้วพอจะขึ้นข้างบนเนี่ยผมก็ต้องบินขึ้นใช่ไหมหรือไม่ก็แบบทูบบ็อกหรืออะไรเงี้ยก็เนี่ยแหละครับก็ทำเรียบร้อยเดินขึ้นมาแล้วก็นี่เปิดประตูเข้าไปก่อนหน้าก็ไม่ได้ทำประตูนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็นั่นแหละนะผมไม่รู้จะพูดอะไรก็บ่นไปตามที่เห็นนี่แหละและนี่เลยติดไฟแล้วนะฐานผมไม่มืดละอ่ะเนี่ยสมมติว่ากลางคืนมันก็จะสว่างขึ้นนิดนึงนะยกเว้นไฟถนนตรงนี้เดี๋ยวไว้ทำใหม่ทีนึงเรียกได้ว่าอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วก็รีโนเวทใหม่ทั้งหมดนะบังเกอร์พวกบังเกอร์หรือว่าหอสังเกตการเนี่ยผมก็ทุบออกหมดเดี๋ยวก็ไว้ดีไซน์ใหม่อีกทีนึงนะเห็นว่ามันโล่งๆเงี้ยผมทุบออกไปหมดละรถที่เคยจอดอยู่ตรงนี้ก็เอาออกย้ายมาจอดตรงนี้แทนปะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับผมทางข้างในก็มีการอัปเกรดนิดนึงนะให้มันดูเหมือนแนวแบบเรียกว่าไงดีอ่ะเป็นแลบยานอวกาศอะไรประมาณนี้มั้งไอแนวไซไฟห้องแลบหรืออะไรเงี้ยของ Minecraft เนี่ยผมขอบอกเลยว่าหาโคตรยาก reference ส่วนใหญ่ที่ผมหาเนี่ยก็จะเป็นพวกแบบ 3D อะไรอย่างงี้เนาะถ้าลองเซิร์ชไปดูนะเป็นแบบพวกไซไฟคอริดอร์อะไรอย่างเงี้ยผมก็ไปแกะแบบมาจากตรงนั้นแล้วก็เอามาทำทางในบ้านผมนะก็แกะออกมาได้ประมาณนี้ผมก็ถือว่าโอเคนะมีทั้งสายไฟใต้ดินอะไรเงี้ยจากตอนแรกที่ผมเอาไว้ข้างบนเนาะมันก็ดูแบบเปลือง lightning rod มากๆแล้วก็ห้องใหม่ตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ใหม่หรอกก็จะเป็นห้องเอาไว้เลี้ยงปลา2ตัวแล้วก็มีอีก2ตัวที่อยู่ในกล่องก็มีกับโคดี้กับแซลลี่เนาะเอาเก็บไว้ในถังก่อนนะลูกเพราะฝั่งตรงนี้เนี่ยผมยังทำไม่เสร็จเนาะก็จะเป็นห้องที่เป็นแบบจำลอง dipstone cave เนาะนี่ห้องนี้ก็จะมีน้อง2ตัวนี้มีชื่อด้วยนะนี่ ruby spat กับโอ้ยไม่เห็นอเมทิสไฮฮอปเปอร์โอ้ยชื่ออ่านยากจังวะนั่นแหละครับคนเล่นซีทีฟก็น่าจะรู้กันดีเจอกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นทัวร์เล็กๆให้ท่านผู้ชมดูกันนะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะแล็บตรงนี้ก็อัปเดตนิดนึงเนาะถ้าสังเกตกันจริงๆนะมันก็จะมีแบบอะไรนิดอะไรหน่อยเปลี่ยนแปลงแล้วก็ซาวเกอร์ที่เยอะขึ้นอันนี้ตั้งแต่ EP ไหนวะตั้งแต่ EP 14อ่ะที่ผมไปบุกดีฟดาร์กตอนนู้นเมื่อ9เดือนที่แล้วของก็ยังอยู่นะดูดิอันเนี้ยช่วงที่แบบ1.19 มาใหม่ๆเลยก็ยังกองกันไว้อยู่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นของที่ผมเพิ่งไปบุกดิฟดาร์กแถวบ้านมานะก็ได้เพชรมาสแต็กหนึ่งกับอยู่ไหนวะเนี้ยอันนี้ไง7อันนี่เลยอันนี้เป็นตู้ไคโอเจนิกเนาะไม่รู้ว่าจะรู้จักกันหรือเปล่านะเป็นตู้แบบแช่แข็งอะที่เราเข้าไปนอนปุ๊บมันก็จะจำศีลแบบระยะยาวอะไรเงี้ยเอาไว้แบบเดินทางข้ามดาวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราจะเห็นกันในแบบพวกหนังไซไฟอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะผมก็เอาตรงนี้มาออกแบบอันนี้ก็จะเป็นเตียงที่นอนได้จริงๆชุดก็เนเธอร์ไลท์เนาะอันนี้ผมอยากให้ 1.20 มาไวๆมากเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องงงไงว่าแบบชุดไหนเป็นชุดไหนเงี้ยนะมีหลายเอนชานมากเลยผมทำไว้เยอะก็เผื่อไว้แบบใช้ในสถานการณ์นู่นนี่นั่นก็ทำเผื่อไว้ก่อนอะไม่ได้รวยเลยเอาละทีนี้ไอ้ป่องตรงนี้เนี่ยผมจริงๆผมปล่อยค้างไว้สักพักนึงแล้วยังทำไม่เสร็จเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาทำให้เสร็จดีกว่าจริงๆมันก็เหมือนอันนี้แหละไม่มีอะไรหรอกนะแล้วก็กะว่าจะทำเป็นแบบเสาไฟให้มันสว่างขึ้นนิดนึงด้วยโอเคก็ไม่มีอะไรมากเนาะทำแล็บเล็กๆครับไป let's goเรียบร้อยนะสำหรับป่องอันที่2ของเราจริงๆมันก็แค่แบบก๊อปปี้อันนี้มาแค่นั้นแหละไม่มีอะไรนะแล้วก็ทำเสาไฟไว้แล้วพื้นที่เราก็จะได้สว่างขึ้นนะแต่ก่อนอื่นผมขอจัดเรียงไลท์บ็อกซ์ตรงนี้ก่อนให้มันดูเหมือนว่าไฟมันส่องมาด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยไฟผมใช้บีคอนทำเลยนะเว้ยก็แน่นอนอยู่แล้วครับผมเป็นคนผลิตบีคอนก็ต้องใช้ของแพงที่สุดดินั่นแหละวางไว้ประมาณนี้แล้วกันนะให้มันดูเหมือนว่าไฟมันส่องลงมาด้านล่างจริงๆเอาสักเท่าไหร่ดี13ก็พอละโอเคเพราะว่าผมไม่อยากให้มันสว่างมากเกินไปอันนี้ก็ทุบทิ้ง
ไหนดูซิมีม็อบเกิดไหมไม่มีข้างบนเนี่ยเพียบเลยเดี๋ยวผมต้องไปเอาหัวนี่มาแปะทำเป็นไฟหลอดไฟแบบเฟกๆอ่ะขยายไปอีกนิดนึงนี่ประมาณนี้พอจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บๆเรียบร้อยฝั่งนี้ก็เช่นกันอ่ะฝั่งนี้มีไฟนิดหน่อยแค่นี้ก็พอละเพราะว่าอันนี้มันเป็นไฟดวงเล็กเนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องถามหรือว่าไม่ก็แบบสงสัยแน่นอนเลยว่าแบบเราใช้ไลท์บ็อกซ์อะไรได้ยังไงก็คือมันเป็นมอดเสริมเนาะของผมที่ทำขึ้นเองนี่แหละแล้วก็แก้ให้มันแบบดูได้ว่าเออตรงไหนมีไลท์บ็อกซ์อะไรเงี้ยเพียงแค่ถือมันใน survival แค่นี้เองก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมั้งโอเคคิดว่าน่าจะไม่มีมอนหรืออะไรเกิดแล้ว พูดปุ๊บมาปั๊บก็เพราะข้างบนอะเราไม่ได้ปักไฟทิ้งไว้ไงโหยหัวไฟอยู่ไหนจำได้ว่าผมเอาไว้แถวนี้อันนี้ไงเหมือนข้างบนจะมีหิมะด้วยนะเพราะว่าตอนแรกเราสร้างไม่เสร็จเนาะเดี๋ยวอ่ะเอาออกทีเดียวเลยแล้วกันนี่แน่แปะไว้แล้วก็ไลท์เลเวลเป็น15นี่มอนจะได้ไม่ต้องเกิดเอาหิมะออกด้วยไม่สวยน่าจะครบทุกด้านแล้วมั้งคิดว่านะหวังว่าผมจะแปะถูกโอเคอ่ะดูก่อนว่าเราแปะไลท์บ็อกซ์ถูกหรือเปล่าเทียบหรอไม่นะขาดอีกขาดอีกด้านนึงนี่เลยนี่อันสุดท้ายหมดเกลี้ยงเอาละเหลือหิมะที่ค้างๆอยู่ข้างบนนี้ปะนั่งไถกันต่อเสร็จงานแล้วมาเอาบีคอนออกคือตั้งแต่เราอัพมาเป็น 1.19 เนี่ยมันจะมีอยู่พื้นที่บางพื้นที่เนี่ยที่ผมแทบไม่ได้แบบไปยุ่งกับมันเลยก็คือตรงป่าป่าสปูดฝั่งนู้นนะไอ้บ้านพักตากอากาศผมอะก็เดี๋ยวกะว่าจะไปซื้อไอ้รากอันนี้สักหน่อยนึงรากต้นอะไรนะผมลืมชื่อภาษาไทยต้นกงกลางเออเอามาตกแต่งตรงเขื่อนบีเบอร์ถือว่าเป็นแบบ EP ที่นำพาความเจริญเข้าบ้านยังไงอย่างนั้นเลยมันเจริญแค่ไหนเดี๋ยวผมพาไปดูในเมืองแล้วกันนะเพราะว่าในเมืองเนี่ยก็มีอัปเดตค่อนข้างเยอะเหมือนกันโอเคอ่ะเอาอันนี้ออกตรงนี้มืดหรออืมเอาไงดีเอาแปะไว้ก่อนแล้วกันนะเอาละเราไปแวะในเมืองกันดีกว่านะครับหวังว่าจะมีรากกงกลางขายนะเอ๊ร้านไม้พลอยอยู่ไหนวะเหมือนถ้าที่ผมจำได้ก็โดนย้ายเข้ามาในตึกนี้แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะมีรากกงกลางขายหรือเปล่านะขอให้มีเหอะนะขี้เกียจไปขุดไม่ใช่หรอกมีไปแน่มี5ไดมอนด์หรอโอเคได้อยู่ATM นี่ไงซื้อหน่อยแง้มไปเลยจริงๆใช้ไม่เยอะหรอกก็ใช้นิดเดียวนะแล้วก็เออโฟเซนนุยนะอ๋อมาถึงแล้วบ้านพักตากอากาศของเราเคเลยแล้วฝนตกตอนมาถึงขอบคุณนะนี่จริงๆมันก็มีอัปเดตนิดหน่อยนะนี่เลยก็คือเจ้าหัวบีเวอร์เนี่ยตัวแม่เนี่ยตอนแรกมันเป็นอีกตัวนึงมันดูคล้ายหมีเกินไปซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็เลยมาไล่เปลี่ยนในนี้ให้หมดแล้วครับนี่อันนี้ตัวลูกอันนี้ตัวแม่ดูน่ารักดีโอ้ยขอเหยียบหน่อยนะนี่เลยที่เราจะต้องมาอัปเดตนิดหน่อยก็คือเอาลากกงกลางนี่แหละมาเปลี่ยนถ้าผมเอาพวกลัวออกแล้วใส่ไอ้เจ้านี้เข้าไปแล้วก็ใบไม้มันวอเตอร์ล็อกแล้วนี่อ่ะใส่เข้าไปเลยใบไม้อุ้มน้ำเอารั้วออกใส่อันนี้เข้าไปเออประมาณนี้ก็น่าจะได้นะเออดูดีขึ้นเยอะก็ดูดีขึ้นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันขาดความแบบหลากหลายไปนิดนึงเนาะมันมีแต่แบบบล็อกเหลี่ยมๆเงี้ยเดี๋ยวผมเติมรั้วกลับเข้าไปดีกว่าเนาะเฮ้ยนี่แต่พอใส่น้ำเข้าไปในใบไม้แล้วเนี่ยมันดูแบบเหมือนกับใบไม้มันลอยมาติดตรงเขื่อนของบีเวอร์ยังไงอย่างนั้นเลยนี่เลยเรียบร้อยใส่ไปนิดหน่อยก็พอแล้วเพราะว่าผมอยากให้ตัวลากกงกลางเนี่ยมันเด่นกว่าตัวรั้วเนาะเอาละมาเดี๋ยวไปในเมืองกันดีกว่านะครับไปดูความเจริญในเมืองกันแล้วผมว่าจะเกิดเรื่องแพชชั่นในการกลับมาเล่น Minecraft เนี่ยนิดหน่อยคืองี้ที่ผมกลับมาเล่น Minecraft ได้เนี่ยก็เพราะไปช่วยแบบสร้างถนนในเมืองเนี่ยแหละครับนี่เลยเส้นนี้เลยแล้วแบบเห็นบอสช่วยวางเลย์เอาท์เรื่องถนนนี่ไงผมก็มาช่วยวางบล็อกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จในวันเดียวนี่แหละครับผมถึงกลับมาได้แต่ก็ยังไม่ 100% นะนะครับโซนเนี้ยผมช่วยบอสทำหมดเลย คือแบบมันเพลินจริงๆนะนั่งทำถนนหรืออะไรเงี้ย
นู่นฝั่งนู้นก็เช่นกันความเจริญเข้าถึงแบบ 100% อ่ะในระหว่างที่ผมบ่นๆเนี่ยเดี๋ยวเอา before after ของโซนนี้มาให้ดูกันดีกว่าคือในช่วงที่ผมหายไปในตลอด9เดือนหรือว่า10เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมหมดแพชชั่นในการเล่น Minecraft Survival ครับซึ่งมันมีปัจจัยหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวด้วยผมก็เลยหยุดทำในส่วนตรงนี้แล้วก็ออกไปหาอย่างอื่นทำเช่นออกไปนอกบ้านไปเที่ยวทำอะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างนึงคือที่ผมอยากจะทำเนี่ยก็คือเป็นคลิปที่อธิบายข้อเสียของตัวเองเลยว่าเอ๊ะทำไมถึงทำช้าซึ่งถามว่าคลิปนี้ยังเป็นอยู่ไหมก็ผมก็ถือว่ายังเป็นอยู่นะเพราะผมรู้สึกว่ายังมีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยยังไม่บาลานซ์ก็ต้องค่อยๆปรับกันไปส่วนภาพเมืองที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยก็พัฒนากันมาเรื่อยๆนะถ้าอีกหน่อยมีตึกเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นเมืองที่แบบใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมแบบเคยช่วยสร้างมาโอเคผมสำหรับเอพิโซดนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะได้รับความสนุกกันนะครับช่วงหลังอาจจะบ่นเยอะหน่อยก็นั่นแหละนะมันเป็นความในใจที่อยากจะบ่นมาสักพักนึงละเอาล่ะก่อนจากกันก็จะมีฟันนี่โมเมนต์เล็กๆน้อยๆให้ดูกันก็อย่าดูตอนกินข้าวแล้วกันไม่ใช่อะไรหรอกมันกาวมากๆไว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายอยู่ในไฟล์ปะหรือว่าโยนแล้วเมื่อกี้โยนเลยเป็นติ้งไม่อยู่ทำไมตีตัวนี้แล้วไม่เห็นรอยซ้อมกันเอาเรื่องตายลุงตายจะรู้อ่ะไอ้หัวเจ็บคอตายโอ้ตายตายจริงตายจริงฟอร์มตายอย่างละกิดไอ้คนเดียวเลยโอ้ยฟอร์มโอ้ยเสียงเลยไอ้เหี้ยมันหมงแม่งหมงแม่งหมงแม่งไอ้เหี้ยจากแรกหัวใจหัวนี่นี่ลงอ๋อหมอเร็วอะไรวะอะไรวะโตไม่มาดิเนี่ยมาแล้วเอ้ยอะไรวะอ๋อถ้าทำอะไรกันเนี่ยไม่ได้หัวแบนเลยล่ะพี่ไม่กินเลยกูไม่อดไม่กดอัดไหมไอ้ห่าจริงลุกไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยได้ดูเสียงไงโซได้ยินไหมเสียงอะไรวะโอ้ไม่ได้ลงรีซอร์ทแพ็กด้วยเหรอสกักก็เป็นอันที่พกมาเองด้วยทำไมต้องเป็นเสียงตัวเองผมว่ากูคงไม่ทำเสียงอะไรแปลกๆแล้วกลายเป็นรีซอร์ทแพ็กมันจะมาตอนที่ไม่รู้ตัวอยู่ดีก็อยากทำลาไปวะเฮ้ยนี่ไงมีคนกำกับจังหวะแล้วเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะอ๋อเสียงอะไรอ่ะเป็นตอนเอ็นวิวแตก